เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่7กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันพุธเช่นเคยนะก็คือเป็นวันพุธที่จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระคาถาธรรมบทเช่นเคยนั่นเองสำหรับวันพุธนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่นะแต่ยังอยู่ในวรรคเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองของวรรคนี้ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องเนี่ยนะหังสะคาตกะภิกขุวัตถุแปลว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระภิกษุผู้ฆ่าหงปาณาติบาตเลยนะเป็นพระแล้วยังทำปาณาติบาตนั่นเองอยู่ในภิกขุวรรควรรคที่25เป็นพระคาถาธรรมบทลำดับที่362เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในยุคพุทธกาลเกิดขึ้นจริงนะในยุคพุทธกาลไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเอามาประกอบหลักธรรมนะเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงในยุคพุทธกาลเกิดขึ้นในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่นั่นเองต้องบอกว่าต่อหน้านะต่อหน้าเลยแหละแม้ไม่ใช่ต่อหน้าพระพักนะแต่ว่าเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่เนี่ยนะยังมีพระภิกษุทำปาณาติบาตอีกนะก็แสดงว่าท่านเหล่านี้เนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ว่านะภิกษุรูปที่ฆ่าหงเนี่ยก็เป็นพระที่อดีตนะชำนาญเกี่ยวกับการปาก้อนหินนะปาก้อนหินนะไม่ได้ยิงหนังสติ๊กหรือหนังยางนะไม่ได้ยิงปืนเนี่ยนะปาก้อนหินนะเป็นพระภิกษุสองรูปด้วยกันแต่ว่ารูปที่พรรษาอ่อนกว่าเนี่ยก็จะชอบประลองฝีมือชอบโชว์ฝีมือว่าตนเองเนี่ยสามารถปาก้อนหินฆ่านกได้เลยนะเป็นพระภิกษุที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากบวช ด้วยกันไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันนะมีอยู่วันหนึ่งท่านส่งน้ำสมัยโน้นเนี่ยส่งน้ำตามลำธารตามแม่น้ำลำคลองนะสมัยโน้นนะไม่มีห้องน้ำเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยนี้นะก็มีวิธีส่งอยู่นะมีวิธีส่งเพื่อไม่ให้จีวรเปียกก็ได้หรือไม่ก็ถ้ามีจีวรผืนเดียวไม่พร้อมที่จะเตรียมไปหรือว่าเตรียมไปไม่พร้อมเนี่ยก็จะอาจจะถอดไว้ริมสระน้ำริมฝั่งแล้วเดินลงไปแต่ก็ที่สำคัญนะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สาธารณะต้องไม่มีผู้คนพบเห็นนะไม่งั้นเป็นอาบัติทันทีเลยนะเปลือยกายเนี่ยนะไม่ได้เลยนะเปิดกายในที่สาธารณะนะไม่ได้ท่านส่งน้ำก็ส่งด้วยกันส่งพร้อมกันเสร็จแล้วท่านก็มาอาบแดดอ่อนๆนะอาบแดดหรือพึ่งแดดอ่อนๆก็อาจจะเช็ดตัวบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มาพึ่งแดดอ่อนๆเพื่อให้ตัวแห้งในขณะที่นั่งพึ่งแดดกันอยู่เนี่ยมีนกหงส์บินมาพอดีเลยนกหงส์บินมานกหงส์เนี่ย
เป็นนกหงส์น้อยนกหงส์ยังไม่ใช่นกหงส์ตัวใหญ่ๆนะตัวแม่หรือตัวพ่อนะยังเป็นตัวลูกอยู่ตัวน้อยๆตัวเล็กๆนั่นเองพระองค์ที่พรรษาน้อยกว่าเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าหลวงพี่เดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือให้นะอยากดูไหมพูดแบบนี้แนวนี้นะผมจะโชว์ฝีมือให้หลวงพี่ดูหลวงพี่เนี่ยรู้จักฝีมือผมน้อยไปเป็นเพื่อนกันมาก็จริงแหละแต่ว่ายังไม่เคยเห็นฝีมือผมเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูเอาไหมหลวงพี่ท่านก็ถามว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยหลวงพี่ข้างบนน่ะเห็นไหมนกหงส์มันบินอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะปาก้อนหินให้ทะลุให้ทะลุตาข้างโน้นนะอีกข้างหนึ่งนะไม่ใช่ข้างที่เห็นนะให้ทะลุตาอีกข้างหนึ่งนะปาให้โดนตาอีกข้างหนึ่งแล้วทะลุมาข้างนี้อะไรประมาณนี้หลวงพี่ท่านบอกว่าโอ้ยอย่าว่าแต่ตาข้างโน้นเลยตาข้างนี้ท่านก็นะทำไม่ได้หรอกปาไม่โดนหรอกท่านก็อย่าอวดเกินไปเลยประมาณนี้นะว่าแล้วเนี่ยพระองค์น้อยพระหนุ่มองค์น้อยท่านก็หยิบก้อนหินมาสองก้อนนะหยิบมาสองก้อนแล้ววางไว้แล้วท่านก็เริ่มเลยนะเริ่มปาก้อนหินไปเลยไอ้ตอนปาก้อนหินก้อนแรกไปเนี่ยนกหงมันได้ยินเสียงก้อนหินนะมันก็หันมาดูไอ้ช่วงที่หันมาดูนั่นแหละนะหันมาดูอย่างเงี้ยนะสมมุติหันมาดูอย่างเนี้ยท่านก็เอาก้อนหินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยปาไปโดนตาอีกข้างหนึ่งไงเพราะช่วงหันมานะช่วงหันมาก็โดนตาตามันไม่ใช่เหมือนตาคนเรานะมันอยู่ข้างๆใช่ไหมอยู่ข้างๆพอหันมาปุ๊บท่านก็ปาโดนตาข้างนี้แล้วมันก็ทะลุไปข้างอีกข้างหนึ่งเป็นเรื่องจริงนะตมาบอกไว้แล้วนะเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องเล่นนะเป็นเรื่องจริงจะเหลือเลยนกหงต่อให้ตัวใหญ่กว่านี้หรือตัวพ่อตัวแม่ก็ตามอ่ะไม่เหลือหรอกทะลุตาทะลุซะขนาดนั้นน่ะนะตกลงมาใกล้ๆหรือแถวแถวที่พระสองรูปนี้นั่งอยู่นั่นแหละนะพระรูปอื่นๆนะที่เดินไปเดินมาอยู่แถวแถวนั้นอาจจะมาส่งน้ำนะหรือทำกิจอย่างอื่นเนี่ยไปเห็นเข้าก็เลยบอกว่าอ้าวท่านทำอะไรเนี่ยท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ได้ไงทำไม่ได้นะท่านไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ท่านบวชเป็นพระแล้วยังไม่รู้อีกเลยว่าแล้วเนี่ยพระรูปอื่นๆก็เลยพาตัวนะพาตัวพระรูปที่ฆ่านกหงส์นี่เนี่ยไปพบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับทราบนะเหตุการณ์แล้วท่านก็เลยตรัสถามต่อหน้าเลยนะต่อหน้าพระเรียกว่าพระที่ฆ่านกหงส์ด้วยหรือจำเลยนั่นเองนะแล้วก็ต่อหน้าพระภิกษุรูปอื่นๆด้วยท่านถามว่าท่านไปฆ่านกหงส์มาใช่ไหมพระภิกษุรูปดังกล่าวท่านก็ยอมรับนะใช่ครับใช่ขอรับนั่นเองนะใช่พระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอนี่นะอุตส่าห์ได้มีบุญมาบวชในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือในศาสนาของเรานั่นเองเนื่องจากผู้พูดเป็นพระพุทธเจ้านะอาจจะใช้คำว่าในพระพุทธศาสนาของเราตถาคตอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งเป็นศาสนาเป็นคำสอนนะที่จะนำพาให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นจากทุกข์ออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏ
เรียกว่านิยานิกะสาสนะนะนิยานิกะสาสนะคำสอนที่จะนำพาให้สัตว์โลกออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏหรือพ้นจากทุกข์สังสารวัฏนั่นเองแต่เธอกลับมาทำอย่างนี้มันย้อนแย้งกันไหมศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ห้ามหรอกนะแต่ว่าแนะนำชี้แนะแนวทางในการละเว้นลดเลิกนะทำความชั่วต่างๆเพราะว่าความชั่วต่างๆเนี่ยที่สัตว์โลกท่านใดทำก็จะได้รับผลของอกุศลกรรมที่ตนทำอย่างแน่นอนมันก็จะเจอกับความทุกข์นะมันก็จะออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏไปได้ยากเพราะว่ายังทำบาปทำอกุศลอยู่ก็ต้องมีตัวมีตนนะได้รับผลของบาปของอกุศลที่ตนทำไว้อีกทั้งบาปอกุศลเนี่ยจะส่งผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิอีกด้วยยิ่งไปเกิดในทุกขติภูมิโอกาสที่จะทำความดีก็ตามโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากวิบากของอกุศลกรรมก็ตามโอกาสที่จะพ้นจากสังสารวัฏก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อีกยาวนานนะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันอีกยาวนานอ่ะกว่าจะมามีโอกาสรู้ดีรู้ชั่วยอมรับว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วเลือกทำแต่ความดีงดทำความชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาวนานต้องอาศัยการเวลาอีกยาวนานเป็นพระแล้วนะแล้วก็อยู่ในโอวาทคำสอนที่จะนำพาให้ชาวโลกพ้นจากทุกข์แต่กลับมาทำซะอย่างนี้เนี่ยมันย้อนแย้งกันนะย้อนแย้งกันนะใครรู้ใครทราบใครเห็นเขาก็ต้องติฉินนินทาท่านอยู่ดีแหละการทำอย่างนี้เนี่ยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการปาณาติบาตการทำลายชีวิตคนอื่นแม้เขาจะเป็นนกหรือเป็นสิ่งใดตัดโลกชนิดใดก็ตามอ่ะชีวิตก็คือชีวิตชีวิตเขาชีวิตเราอ่ะท่านไม่คำนึงบ้างเลยหรือท่านไม่มีความเมตตากรุณาบ้างเลยหรืออย่างน้อยก็ต้องคำนึงถึงว่าใจเขาใจเราชีวิตเขาชีวิตเราสมมุติว่าถ้านกหงส์ที่ถูกท่านทำร้ายนะตาทะลุสองข้างแบบนี้แล้วเสียชีวิตเช่นนี้เนี่ยถ้านกหงส์นั้นเป็นท่านท่านจะคิดอย่างไรทำไมท่านไม่คิดอย่างนี้บ้างก่อนที่ท่านจะทำอะไรใครคนอื่นเขาเนี่ยท่านต้องดูตัวท่านก่อนว่าถ้าเราจะเป็นผู้ที่จะถูกกระทำเราจะคิดอย่างไรเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์จากการที่ถูกผู้อื่นกระทำท่านต้องคิดอย่างนี้เป็นอย่างน้อยนะต้องบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยอึ้งไปเลยนะซึมไปเลยก็ว่าได้เงียบนิ่งไปเลยนะเรียกว่าจบเลยนะจบเลยแต่ถ้าพูดถึงทางพระวินัยนะการฆ่าสัตว์เดรัจฉานใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าทรงปรับอาบัตนะอยู่หลากหลายนะอยู่หลากหลายหลักๆ ก็คือปาจิตตินะแต่ถ้าเป็นการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นปาราชิกทันทีนะถ้าเป็นปาราชิกก็หมดสิทธิ์บวชพระนะหมดสิทธิ์เป็นพระหมดสิทธิ์ใช้ชีวิตในความเป็นพระภิกษุอีกต่อไปนะแต่สามารถเป็นสามเณรได้ชาตินี้เป็นพระไม่ได้อีกแล้วนั่นเรียกว่าปาราชิกนะเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อการใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคำว่าปาราชิกเนี่ยจะไปบวชที่อื่นก็ไม่ได้นะบวชวัดอื่นก็ไม่ได้
หมู่บ้านอื่นตำบลอำเภอจังหวัดอื่นประเทศอื่นก็ไม่ได้นะหมายถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยนะปาราชิกแล้วเนี่ยจบเลยนะแต่พระภิกษุรูปนี้เป็นแค่อาบัติปาจิตติใช้คำว่าแค่นะเพราะว่าต่ำกว่าโทษหนักกว่าขอไปโทษเบากว่าปาราชิกนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงว่าโอ้ยค่าชีวิตคนอื่นขนาดนี้เนี่ยทำไมปรับน้อยจังอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าทราบเป็นอย่างดีว่าการกระทำเช่นไรเป็นอาบัติขั้นไหนอย่างไรนะเราก็ว่ากันไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีการศึกษาเนี่ยต่อให้เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือต่อให้ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุอย่างท่านเนี่ยเขาไม่ทำกันนะโทษเล็กๆน้อยๆเขาก็มองว่าเป็นโทษอยู่ดีเขาไม่ทำกันโทษใหญ่ๆความผิดใหญ่ๆอย่างนี้เช่นฆ่าชีวิตทำลายชีวิตคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตเช่นนี้เนี่ยผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษานะต่อให้เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเขาก็ไม่ทำกันนะท่านนะปกติเขาไม่ทำกันนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะต่อให้ยุคนั้นนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีจะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่มีเนี่ยนะเป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตามนะแต่ปัญญาชนเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ทำลายบุคคลอื่นนะยิ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเขาไม่ทำกันแต่นี่ท่านเป็นถึงพระภิกษุนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะท่านจะมีข้ออ้างอย่างไรว่าท่านไม่รู้ว่าการทำอย่างนี้ไม่ควรหรืออย่างไรท่านจะมีข้ออ้างไหมจะมีข้ออ้างยังไงนะมันมีหลักฐานชัดเจนนะพระเพื่อนก็เห็นนะนกหงส์ที่ตายก็คาหนังคาเขาพระภิกษุรูปอื่นๆก็เป็นพยานมันชัดเจนอยู่แล้วนะไม่มีข้ออ้างนะไม่มีข้อแก้ตัวว่าแล้วเนี่ยพระภิกษุรูปอื่นๆก็คือนอกจากสองรูปนี้เนี่ยก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเลยนะพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าในโบราณกาลเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองหรือต่อให้เป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตามบัณฑิตชนในอดีตกาลเนี่ยเขาเน้นเรื่องความผิดนะความถูกเป็นหลักการพูดการกระทำใดๆที่มีผลกระทบบุคคลอื่นเนี่ยบัณฑิตชนแม้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ทำกันนะเขาก็ไม่ทำกันประเด็นนี้แหละทำให้พระภิกษุเนี่ยเกิดความสนใจเพราะว่าพระภิกษุจำไม่ได้หรอกนะต่อให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับตนเองก็จำไม่ได้ต่อให้ตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็จำไม่ได้นึกไม่ออกผู้ที่ทราบเป็นอย่างดีก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นและเรื่องนั้นเนี่ยก็พระพุทธเจ้าในยุคนั้นขอไปพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วในเหตุการณ์นั้นพระโพธิสัตว์นะก็มาเป็นพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองพระพุทธเจ้าจำได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้นั้นคือตอนที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จำไม่ได้นะ
ท่านก็จำไม่ได้เหมือนกันพอมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องบอกว่านึกออกนึกออกแต่ความจริงแล้วพระญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้อดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้รู้ได้หมดทุกประการเลยนะเรียกว่าอนาวรณญาณไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะมากีดขวางนะปกปิดนะปิดกั้นไม่ให้พระญาณของพระพุทธเจ้าทราบสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นปัจจุบันและสิ่งที่เป็นอนาคตเพื่อไม่ให้รู้นั้นไม่มีนะไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงอดีตนะอดีตที่เกี่ยวข้องนี่แหละอดีตที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญญาชนว่ามีอยู่ยุคหนึ่งนะอยู่ยุคหนึ่งเป็นยุคที่อยู่ในแคว้นหรือรัฐกุรุนะพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ถือปฏิสนธิเป็นราชกุมารในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีในพระเจ้านะพระราชาก็แล้วกันทรงพระนามว่าธนัญชัยหรือธนัญชยะตามสำนวนบาลีภายหลังจากที่พระราชาเสด็จสวรรคตนะพระโพธิสัตว์นะก็ได้ขึ้นครองราชย์ขณะที่พระโพธิสัตว์ขึ้นครองราชย์เนี่ยท่านรักษาศีลห้ารักษาศีลห้านะแล้วก็ไม่ใช่ท่านรูปท่านองค์เดียวนะอัครมเหสีของท่านก็รักษาศีลห้าบริวารทั้งหมดในพระราชวังเนี่ยรักษาศีลห้าหมดเลยนะของพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยกลุ่มชนที่เป็นข้าราชบริพารของพระโพธิสัตว์ที่กำลังครองราชย์อยู่ณเวลานั้นเนี่ย11กลุ่มชนรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์กันหมดทุกกลุ่มชนเลยนะจึงเป็นดินแดนพื้นที่หรือประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มากเพราะอะไรเพราะว่ารักษาศีล5กันรักษาศีล5กันต้องบอกว่าแค่ศีล5เนี่ยนะความจริงเราต้องทำได้นะศีล5มีอะไรบ้างลองระลึกนึกถึงดูปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้ไหมนะบางคนก็อาจจะอ้างว่าถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าห้ามรับประทานนะตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยรับประทานได้ถ้าเป็นพระภิกษุก็จะมีข้อห้ามห้ามเนื้อนั้นเนื้อสิงโตเนื้อสัตว์ร้ายต่างๆนั่นเองนะเนื้อมนุษย์เป็นต้นนะอันนี้ทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมันมีวิธีนะเราไม่ได้เรียกว่าเลี่ยงบาลีนะมันเป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองถ้าเราไม่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาฆ่าให้เราเขาฆ่าเพื่อเราถ้าเราไม่เห็นกับตาว่าเขาฆ่าแล้วเอามาให้เรารับประทานถ้าเราไม่สงสัยว่าเนื้อนี้คือเนื้อที่เราเห็นเราได้ยินเรารู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราถ้าเราไม่สงสัยแบบนั้นเนี่ยนะเราสามารถทานได้ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยเราสามารถทานได้นะตามหลักของพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ว่านะถ้าเราพิจารณากันให้ดีๆเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยฝึกได้ฝึกได้คำว่าฝึกเนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปนะอย่าใช้วิธีการหักดิบก็แล้วกัน
แต่ถ้าหักดิบได้แล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะเช่นอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนเนี่ยต้องทานเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำต้องทานไม่ทานเหมือนจะอยู่ไม่ได้นะจะไม่มีแรงหายใจแต่ถ้าเราค่อยๆลดไปนะค่อยๆลดไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะเอาเป็นว่าสมัยที่อาตมาอยู่ที่ประเทศเมียนมา18 ปีเนี่ย18 ปีเกือบเต็มนะนั่นไม่ใช่เกือบเต็มเลยเต็มเลยแหละเต็มนะเพราะไปประเทศเมียนมาวันที่4 เดือนมิถุนายนกลับมาจากประเทศเมียนมาวันที่13 เดือนกรกฎาคมนะ18 ปีเต็มล้นด้วยนะเกินด้วยนะอาตมาฉันเนื้อวัวเนื้อวัวฉันบ่อยฉันบ่อยแต่ตอนนี้นะไม่ฉันแล้วเนื้อวัวก็ไม่ฉันแล้วเนื้อหมูก็แทบจะไม่ได้ฉันเลยนะไม่ค่อยฉันนะมีแต่ไม่ฉันเนื้อไก่ไม่ค่อยฉันเหมือนกันน้อยลงแล้วเนื้อปลาฉันบ้างนะฉันบ้างไม่ได้ฉันเยอะไข่ฉันบ้างอะไรประมาณนี้ค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปค่อยๆฝึกไปไม่มีอะไรหรอกที่เราตั้งใจจะฝึกให้ได้แล้วทำไม่ได้เนี่ยไม่มีเราต้องค่อยๆทำไปเหมือนขึ้นบันไดเหมือนขึ้นภูเขาเอาเป็นว่าขึ้นบันไดก็แล้วกันต่อให้ชันต่อให้สูงขนาดไหนนะต่อให้เป็นตึกกี่ชั้นแต่ถ้ามีขั้นบันไดให้เราไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยค่อยๆขึ้นไปอย่าวิ่งขึ้นอย่ารีบขึ้นก็แล้วกันค่อยๆขึ้นไปพอรู้ตัวว่าเริ่มเหนื่อยแล้วก็หยุดพักหน่อยแล้วค่อยๆขึ้นไปการฝึกจิตใจการฝึกการใช้ชีวิตเป็นต้นนะรวมไปถึงการฝึกละกิเลสการฝึกสร้างบุญสร้างกุศลความดีต่างๆก็แนวเดียวกันนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ทำไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดทำก็แล้วกันถ้าหยุดทำเนี่ยนะการฝึกมันก็จะหยุดไปเลยนะอาจจะไม่อยากทำอีกแล้วก็ได้ทุกอย่างเราสามารถฝึกได้นะสามารถฝึกได้เรื่องปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นเนี่ยก็จบไปถ้าเราสามารถมีเหตุมีผลอย่างนี้นะส่วนประการที่สองนะอาทินนาทานนะนำเอาสิ่งของนะที่เจ้าของไม่ได้ให้นะหรือที่เรียกว่าขอไปหรือที่เรียกว่าขโมยมานั่นเองมันจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องใช้ชีวิตด้วยการขโมยของคนอื่นมาเนี่ยมันจำเป็นด้วยเลยเราก็ฝึกเอาสิฝึกอ๋อมีเท่านี้ก็ทานเท่านี้มีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะมันเป็นการฝึกไงข้อ3กาเมสุมิจฉาจารนะไม่มีครอบครัวเขายังอยู่กันได้ถมไปนะในโลกนี้เราสมมุติว่าเรามีครอบครัวแล้วเราก็อยู่กับครอบครัวเราจะไปนอกใจสามีภรรยาของตนเองกันทำไมสิ่งเหล่านี้มันฝึกกันได้4มุสาวาทพูดเท็จมันจำเป็นที่จะต้องโกหกอ่ะประเด็นของการพูดเท็จหรือมุสาวาทเนี่ยในตำราท่านบอกว่าถ้าไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่เราโกหกหรือผู้ที่ถูกเราโกหกก็จะไม่เป็นกรรมบถแปลว่าไม่เป็นอกุศลกรรมทางด้านการพูดเท็จนั่นเองนะก็พิจารณาดูนะสุดท้ายสุราเมรัยสุราเมรยะรวมก็คือของมึนเมาทำให้จิตเราเนี่ยขาดสตินะไม่มีสติไม่รู้ตัว
ปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีสติไม่ค่อยจะรู้ตัวกันอยู่แล้วเนี่ยไปเติมน้ำพันนี้เข้าเนี่ยก็ไปกันใหญ่หลายคนในโลกนี้นะเขาไม่ได้ดื่มกันนะน้ำมึนเมาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ดื่มกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนถามว่าดื่มไหมก็ไม่ได้ดื่มมานะพอเริ่มต้นดื่มมาทีละแก้วต้องแก้วเป็นขวดเป็นไหนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยพอดื่มประจํามันก็ชินไงทําประจํามันก็เลยชินทีนี้เราก็เรียนแบบสิถอยหลังกลับนะหยุดประจําบ้างนะหยุดดื่มเป็นประจําบ้างเริ่มต้นวันนี้เลยนะผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องการรักษาศีล5แล้วมาถึงข้อที่5เนี่ยสุราเมรัยเนี่ยพอได้ยินแล้วหยุดเลยดื่มน้ำแทนดื่มอย่างอื่นแทนนะทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้ได้เนี่ยทำไมจะทำไม่ได้สมัยก่อนๆเนี่ยนะถือว่าศีล5เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนต้องบอกว่าเข็มขัดนะเข็มขัดหรือผ้านุ่งก็แล้วกันอย่างน้อยต้องมีผ้านุ่งในสมัยก่อนเขามีเปรียบไว้นะโบราณอาจารย์เนี่ยเปรียบเทียบไว้เลยว่าศีล5ต้องมั่นคงแค่ไหนท่านบอกว่าผ้านุ่งของเราหรือกางเกงของเราเนี่ยเราต้องนุ่งประจําแค่ไหนก็รักษาศีล5ให้มั่นคงประจําเหมือนผ้านุ่งนะต้องนุ่งประจำชั้นใดนะศีลห้าก็ต้องบริสุทธิ์ฉันนั้นเป็นศีลพื้นฐานศีลห้าเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะปัญญาชนเขารักษากันนะอย่างน้อยเนี่ยศีลห้าข้อนี้เขารักษาเป็นชีวิตจิตใจเลยนะแล้วมันก็มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเช่นมนุษย์ด้วยกันนะก็รู้สึกได้สามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็พ้นภัยจากการถูกเราฆ่าหรือทำลายในขณะเดียวกันเทวดาทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีมนุษย์ที่มีศีลห้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้หรอกในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ก็คือเทวดาพรหมนะของสภาพเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศถามว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอบว่าศีล5จากการที่มนุษย์ทั้งหลายรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์นั่นแหละจนถึงขั้นว่าพระราชาอีกรัฐหนึ่งแคว้นหนึ่งพอทราบข่าวนะคือเขาสืบอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมประเทศเราแรงจังทำไมประเทศนู้นฝนตกชุกจังต่างกันตรงไหนสืบไปสืบมาข้อมูลแรกเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าอ๋อประเทศนู้นเขามีช้างเผือกก็ไปขอช้างเผือกมาพอได้ช้างเผือกมาก็ไม่ได้ผลช้างเผือกไม่ได้ทำให้ฝนตกช้างเผือกไม่ได้ทำให้ประเทศชาติอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะพอสืบอีกได้ข้อมูลมาว่าอ๋อชาววังทั้งหลายนำโดยพระราชาเนี่ยรักษาศีลห้ากันทุกคนรักษาศีลห้าหมดเลยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปต้องบอกไปขอสูตรนะไปขอสูตรสูตรคือศีลห้านี่แหละยุคนั้นเรียกศีลห้าว่าครุธรรมนะครุธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญมากเป็นกูรูเลยแหละนะเป็นครูเลยแหละเป็นสิ่งที่ให้ความเน้นย้ำ
ให้ความสำคัญมีความหนักแน่นนะต่อการที่จะรักษาศีลห้ากันเป็นส่วนใหญ่เลยนะพอได้สูตรสูตรสมัยนู้นเนี่ยสูตรสมัยนู้นเนี่ยเวลาเขียนนะก็เขียนด้วยใบลานแต่พระราชาอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเอาใบลานทองเลยนะเอาใบลานแผ่นทองนั่นแหละทองแท้นะไม่ใช่ทองเทียมหรือทองเหลืองเหมือนยุคนี้สมัยนี้นะทองแท้นะให้เจ้าหน้าที่นำทองแท้ไปบันทึกสูตรหรือศีลห้านะพอได้มาเนี่ยก็เอามาแจกจ่ายมาพร่ำสอนมาแนะนำกันประพฤติปฏิบัติตามกันห้าข้อเองยากตรงไหนห้าข้อห้าข้อนะเราชาวไทยเนี่ยรู้กันทั้งประเทศว่าศีลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรบ้างลำดับก็ถูกต้องเป๊ะเลยนะแต่ที่ขาดอยู่ก็คือทำตามปฏิบัติตามให้ได้นั่นแหละยังขาดอยู่พยายามนะท่านใดที่ศีลห้ายังไม่ครบเนี่ยแนะนำว่าพยายามทำให้ครบวันวันหนึ่งเราก็เช็คดูอ๋อวันนี้ข้อหนึ่งยังอยู่ไหมข้อสองยังอยู่ไหมข้อสามยังอยู่ไหมข้อสี่ยังอยู่ไหมข้อห้ายังอยู่ไหมห้าข้อเองนะปาณาติบาตวันนี้ฆ่าใครไปบ้างฆ่ามดฆ่ายุงไปหรือเปล่าไม่มีโอเคยังครบยังบริบูรณ์อาทินนาทานขโมยทรัพย์ใครบ้างอ๋อไม่มีไม่มีบริบูรณ์ครบครบบริสุทธิ์กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามหรือเปล่าโอ้ไม่มีไม่มีบ้านออกจากบ้านยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยยุคโควิดเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยจบบริบูรณ์สามข้อแล้วมุสาวาทมุสาวาทนี่ต้องระวังหน่อยนะแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะมุสาวาทเนี่ยถ้าไม่เป็นการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะได้รับผลกระทบหรือผลเสียจากการที่เราพูดโกหกหรือพูดมุสาวาทไม่ถือว่าเป็นกรรมบถแปลว่าไม่เป็นอกุศลกรรมทางการพูดมุสาวาทที่เป็นหนึ่งในวจีทุจริตก็แปลว่ากรรมนั้นไม่มีผลแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยงดเว้นไปเลยจะไปพูดทำไมทำให้คนหนึ่งเข้าใจผิดนะสมมติว่าเราศีลข้อสี่เราก็บริสุทธิ์นะเราสามารถนะชูอย่างนี้ได้เลยนะข้อที่ห้าสบายเราสามารถกำมือได้เลยถ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบกำมือนี่เลยนะชูอย่างนี้นะชูอย่างนี้แปลว่าศีลห้าเราครบวันรุ่งขึ้นเราก็ทำแบบนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าครบไหมเอาครบยังอยู่ครบหน้าครบตาพร้อมหน้าพร้อมตาครบทั้งห้าข้อเหมือนเดิมเราก็กำมือนะศีลห้าครบจะเป็นศีลพื้นฐานแล้วประวัติการประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมาจริงแล้วตามที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังตรัสให้พระภิกษุเหล่านี้ทราบอยู่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะศีลห้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่อยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้านะท่านยังมาทำแบบนี้ยุคพระพุทธเจ้านะมีพระชนมายุอยู่ด้วยนะแล้วท่านก็เป็นพระด้วยนะท่านยังมาทำแบบนี้เนี่ยนะจะบอกว่าท่านไม่อายคนยุคก่อนเนี่ยมันน้อยไปนะท่านไม่อายคนยุคก่อนเนี่ยมันน้อยไปพระพุทธเจ้าไม่ตรัสแบบนั้นตัดเพียงก็จัดเต็มนะใครเขาทำกันท่านดูสิเพื่อนท่านทำไหมไม่ทำพระภิกษุรูปอื่นก็ทำแบบท่านทำไหมไม่ทำแล้วทำไมท่านใจร้ายจังเมตตากรุณาปราณีใจเขาใจเราหัวอกเขาหัวอกเราท่านไม่มีเลยหรือท่านเป็นถึงพระในพระพุทธศาสนาเชียวนะท่านนะก็ต้องบอกว่าพระรูปนี้ก็ทำใจได้ว่าตนเองผิดไปแล้วนะสมัยก่อนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องเล็กเนี่ย
เขามองเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆนี่แหละเขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ทำกันเขามองเป็นเรื่องใหญ่จึงมีคำพูดว่าปราสาทอันสวยหรูหลากหลายชั้นก็มอดได้ด้วยไฟที่เกิดจากเศษขยะไฟที่ไหม้เศษขยะนิดเดียวเนี่ยสามารถลุกลามเผาไหม้ปราสาทอันสวยหรูหลากหลายชั้นได้นะปัญญาชนทั้งหลายจึงให้ความสำคัญเรื่องเล็กๆนะที่จะเป็นโทษเป็นความผิดต่างๆเป็นอย่างมากเรื่องเล็กก็ไม่ทำนั่นเองนะเรื่องเล็กท่านเขาไม่ทำกันนะปัญญาชนเนี่ยยิ่งมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งต้องเน้นมากกว่านั้นอีกหลายเท่าว่าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเธอเนี่ยนะในฐานะเป็นพระภิกษุเนี่ยจำไว้เลยนะว่าเราเป็นพระเราจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวต้องสำรวมนะมือเท้าแขนขาวาจากายใจสำรวมหมดเลยเราเป็นพระเราเป็นพระต้องสงบเสงี่ยมนะสำรวมเรียบร้อยว่าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสพระคาถาธรรมบทลำดับที่362นี้ต่อเนื่องทันทีว่าหัตถสังยโตปาทะสังยโตวาจาสังยโตสังยตัตตโมอัจฉัตตระโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโตตะมาหุภิกขุงเรียกผู้ที่สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมกายยินดีในโคจรัชตะกรรมฐานมีสมาธิดีอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวยินดีพอใจในธรรมที่ตนบรรลุแล้วว่าภิกษุภิกษุเนี่ยหมายถึงใครบ้างนั่นเองหนึ่งหัตถสังยโตเป็นผู้สำรวมมือเป็นภิกษุเนี่ยต้องสำรวมมือนะไม่จำเป็นไม่ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวหรอกมือเนี่ยสองปาทะสังยโตสำรวมเท้านะขาก็เช่นเดียวกันยิ่งเป็นพระนี่ยิ่งต้องเรียบร้อยนะนะแกว่งขานี่ผิดวินัยเลยนะสามวาจาสังยโตคำพูดคำจาก็ต้องสำรวมต้องระมัดระวังคำพูดคำจาสี่สังยตัตตโมนะสำหรับคำที่สี่นี้เนี่ยบางฉบับก็เขียนว่าสังยตุตตโมนะแต่พิจารณาตามหลักของภาษาบาลีดูแล้วเนี่ยสังยตัตตโมเนี่ยเป็นคำที่นะมีที่มาที่ไปดีกว่านะก็เลยพิมพ์ว่าสังยตัตตโมซึ่งมาจากสังยตะอัตตโมนะนะก็คือร่างกายสำรวมร่างกายนะสี่สำรวมร่างกายก็คือร่างกายในที่นี้ก็คือนอกจากมือเท้านะส่วนที่เหลือก็ต้องสำรวมนะโดยภาพรวมก็คือจะเดินจะนั่งนะจะเอียงกายนะยังไม่เอนนะแค่เอียงกายก็ต้องดูเรียกว่าดูทั้งกาละดูทั้งเทศะด้วยนะด้วยความเป็นพระนั่นแหละนะด้วยความเป็นพระนั่นแหละนะต้องสำรวมหมดทุกอย่างเลย5อัจฉัตตะระโตยินดีในโคจรัชตะกรรมฐานโคจรัชตะกรรมฐานเนี่ยก็คือวิปัสสนานั่นแหละนะพูดภาษาง่ายๆที่เราเข้าใจก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่รับรู้หรือพิจารณาน
ภายในร่างกายหรือรูปนามของตนเองนั่นเองนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในที่นี้ใช้คำว่าอัจฉัตตะแปลว่าภายในรูปนามภายในหรือรูปนามของตนระโตแปลว่ายินดีนะแล้วก็6สมาหิโตมีสมาธิดี7เอโกเอโกเนี่ยอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวนะ8สันตุสิโตยินดีพอใจในธรรมที่ตนบรรลุแล้ว8อย่างด้วยกันนะคุณสมบัติเนี่ยนะ8อย่างด้วยกันผู้ที่เป็นพระภิกษุแท้เนี่ยนะต้องมีคุณสมบัติ8อย่างนี้ครบถ้วนนะไม่งั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าภิกษุอย่างแท้จริงได้นะจะไม่เรียกว่าเป็นพระภิกษุนั่นเองเป็นพระโอวาทไปในตัวเป็นพระดำรัสพระธรรมคำสอนที่เป็นประโยชน์นะในณขณะนั้นแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะแล้วก็มาจบลงที่พระคาถานี้เนี่ยเป็นเหตุให้มีพระภิกษุหลายรูปนะมีสัตว์โลกหลายชีวิตอาจจะเป็นคารวะญาติโยมบางท่านอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นพรหมนะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะการบรรลุธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอย่างที่เคยได้กล่าวไว้แล้วนะก็อยู่ที่เจ้าตัวหรือตัวเรานั่นเองเป็นสำคัญด้วยนะไม่ใช่ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาเทศมาสอนเนี่ยบรรลุแน่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ใช่นะถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศสอนแล้วบรรลุแน่เนี่ยป่านนี้ในโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วปรินิพพานไปหมดแล้วก็แปลว่าการที่จะบรรลุธรรมแต่ละครั้งของแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเจ้าของชีวิตแต่ละชีวิตเป็นสำคัญด้วยนะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้เทศผู้สอนนะเป็นบุคคลสำคัญเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ใช่ในตำราทางพระพุทธศาสนาจึงมีคำกล่าวไว้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏเกิดขึ้นหรือเป็นผลเป็นอานิสงส์เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากปัจจัยรวมไม่ใช่ปัจจัยเดียวไม่ใช่จากปัจจัยเดียวเกิดมาจากหลายๆปัจจัยที่รวมกันนะรวมกันส่งผลให้มีปรากฏผลเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้เกิดมาจากกุศลนะกุศลเพียงอย่างเดียวนะกุศลหลายๆอย่างนะเราเป็นชาวพุทธเราก็ไม่ได้เกิดมาจากกุศลเพียงอย่างเดียวเกิดจากกุศลหลายๆอย่างนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตนกับตนเนี่ยสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากปัจจัยรวมทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเกิดมาจากปัจจัยเดียวตำราท่านบันทึกไว้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคัมภีร์มหาปัฏฐานนะก็จะมีรายละเอียดทางด้านนี้แต่ถ้าเราไปอ่านคัมภีร์มหาปัฏฐานที่เป็นพระปิฎกที่เป็นอภิธรรมปิฎกเนี่ยเราอาจจะไม่เจอคำที่อาตมาพูดนะคำเหล่านี้เนี่ยต้องสรุปกลั่นกรองออกมาดังนั้นพระอรรถกถาจารย์พระดีกาจารย์เป็นต้นท่านจึงสรุปกลั่นกรองออกมาก็เป็นถ้อยคำวาจาที่ได้กล่าวให้ฟังว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยเดียวนะเกิดมาจากหลายหลายปัจจัยอย่างน้อย2ปัจจัยขึ้นไปนะเกิดมาจากปัจจัยรวมทั้งนั้นสำหรับวันนี้นะถามว่าเรื่องราวนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอะไรก็เรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรื่องปาณาติบาตเป็นต้นเหตุแล้วก็ให้โอวาทถึงว่าเราเป็นพระเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนตอนเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ได้แล้วนะความเป็นพระเนี่ยนะเช่นอะไรเช่น
ไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองเป็นพระเนี่ยอาศัยจตุปัจจัยจากญาติโยมนะดังนั้นเราต้องทำตัวปฏิบัติตัวให้เป็นที่น่าเลื่อมใสเหมาะแก่ทักขิณยธรรมหรือเหมาะแก่การรับทานนะที่ญาติโยมถวายมาอันนี้คือสำคัญมากในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ทายกทายิกาผู้ถวายทานต่างๆด้วยแล้วก็เป็นทั้งการช่วยบอกกล่าวเทศสอนนะชี้แนะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้แก่ญาติโยมได้ทราบด้วยนะก็จะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตที่ดำเนินไปถึงความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลได้แล้วก็เป็นทั้งการเผยแพร่พระพุทธศาสนากล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมันเกิดประโยชน์หลายอย่างนะเพียงแค่พระภิกษุแต่ละรูปในพระพุทธศาสนาเนี่ยสำรวมกายวาจาใจสำรวมกายกับวาจาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะมีผลทำให้จิตใจก็จะสำรวมนะตามมาเบื้องต้นเราต้องสำรวมกายกับวาจาอันเป็นสิ่งภายนอกอันเป็นผลพวงที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราพูดเราก็ต้องอาศัยความคิดก่อนเวลาเราจะกระทำทางกายเราก็ต้องอาศัยความคิดก่อนแต่ถ้าเราคิดแล้วไม่พูดเราคิดแล้วไม่กระทำซึ่งสิ่งที่ไม่ควรทั้งหลายเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่คิดเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราคิดแล้วเราก็ไม่ได้พูดไม่รู้จะคิดไปทำไมเราคิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำไม่รู้จะทำไปทำไมสุดท้ายก็จะหยุดคิดนี่คือขั้นตอนของการสำรวมต่างๆโดยเริ่มต้นจากสำรวมกายวาจาอันจะมีผลต่อการสำรวมใจมาตามลำดับนะแต่ถ้าเราไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีโดยการคิดแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จบเลยนะจบที่ไม่มีวันที่เราจะไปพูดวจีทุจริตใดๆไม่มีวันที่เราจะไปกระทำกายะทุจริตใดๆอย่างแน่นอนเพราะว่าแค่คิดในใจเรายังไม่เคยคิดเลยนะถ้าไม่เคยคิดเลยเนี่ยก็ต้องไม่มีการพูดแน่นอนก็ต้องไม่มีการกระทำแน่นอนเพราะว่าไม่มีความคิดไม่มีในความคิดนะไม่ใช่ไม่มีในฝันนะไม่มีในความคิดก็ไปคิดแต่เรื่องดีๆแทนนะก็จะเป็นเหตุให้เวลาพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆเป็นวจีสุจริตเวลากระทำก็จะกระทำแต่สิ่งดีๆเป็นกายะสุจริตไงวิธีการเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วปฏิบัติตามเนี่ยประโยชน์ที่จะพึงเกิดเนี่ยเกิดแก่เราเป็นบุคคลแรกเพราะเราเป็นผู้เริ่มต้นนะปฏิบัติการตามหลักการทางพระพุทธศาสนาและถ้ามีผู้อื่นมาพบมาเห็นเข้าเนี่ยก็นำแบบอย่างที่ดีของเราเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะเกิดประโยชน์นะทอดกันไปแบบนี้นะโลกก็จะเต็มไปด้วยความผาสุกเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ในคันลองคลองธรรมปฏิบัติตัวตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็จะไม่ใช่แค่ศีล5แล้วจะเป็นศีล8ศีล10เป็นต้นไปแล้วเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าแม้ไม่ใช่ศีล5แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ดีเช่นกันก็งดไปเว้นไปละไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนก็ฉันเนื้อพอนานเข้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอายุเยอะก็เป็นได้นะพอนานเข้าเนี่ยเริ่มพิจารณาและฝึกได้ทำได้ก็คือฉันน้อยลงถึงขั้นว่าไม่ฉันอีกเลยเนี่ยก็มีนะหลายอย่างเลยแหละการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน
ที่สำคัญก็คือต้องมองให้เห็นโทษในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เรากระทำต้องมองให้เห็นคุณในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เรากระทำแล้วเราก็คิดพูดทำตามสิ่งที่เรามองเห็นเราจะเอาโทษหรือจะเอาคุณถ้าเราจะเอาคุณเราก็คิดพูดทำซึ่งสิ่งนั้นแล้วเล่าเล่าแต่ถ้าเราจะเอาโทษถ้าจะเอาโทษหรือเอาความไม่ดีเนี่ยเราก็คิดพูดทำซึ่งสิ่งนั้นแล้วเล่าเช่นเดียวกันมันมีแค่นี้เองหลักการนะที่สำคัญก็คือต้องมีการเรียนรู้ได้ยินได้ฟังนะศึกษาสนทนาค้นหาข้อมูลหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เรามีข้อมูลในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องนะอันนี้สำคัญมากนะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก็แปลว่านี่มาถึงตอนท้ายๆแล้วนะตอนท้ายๆนาทีสุดท้ายแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะก็ฝากไว้เช่นเคยคือภาษาบาลีจากพระคาถาธรรมบทนะก็จะมีคำที่คล้ายกันอยู่นะในพระคาถานี้เช่นคำว่าสังยะโตทั้งหลายเนี่ยมีหลายจุดเลยนะคล้ายๆกันอยู่คำแรกหัตถะสังยะโตหัตถะแปลว่ามือสังยะโตเนี่ยแปลว่าสำรวมนะปาทะนะแปลว่าเท้าสังยะโตก็แปลว่าสำรวมวาจาแปลว่าวาจาอันนี้ชัดเจนสังยะโตแปลว่าสำรวมสังยะตัตตโมมาจากสังยะตะอัตตโมสังยะตะก็แปลว่าสำรวมอัตตโมแปลว่าอัตตะอัตตาหรือตัวตนนั่นเองนะร่างกายในที่นี้หมายถึงร่างกายอัจฉัตตรโตอัจฉัตตะเนี่ยแปลว่าภายในร่างกายนะภายในร่างกายภายในตัวตนก็คือรูปนามของเราเองนะไม่ใช่รูปนามของคนอื่นนะคำว่าอัจฉัตตะรโตเนี่ยแปลว่ายินดีนะสมาหิโตเนี่ยในที่นี้หมายถึงผู้มีสมาธิที่ดีเลยนะผู้มีสมาธิที่ดีสมาหิโตเหมือนคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สมาหิโตภิกขเวภิกขุยะถาภูตังปะชานาติผู้ที่มีสมาธิดีเนี่ยนะจะมียะถาเรียกว่ายะถาภูตะยานก็แล้วกันนะยะถาภูตังปะชานาติจะมียะถาภูตะยานเกิดขึ้นในดวงจิตของผู้ที่มีสมาธิดีดีแปลว่าปัญญาญาณทั้งหลายเนี่ยอาศัยสมาธิที่ดีนะถ้าสมาธิดีๆนะสมาธิที่เกี่ยวกับบุญกุศลเนี่ยของเราเนี่ยนะไม่ดีหรือไม่มีเนี่ยนะปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้นะจำเป็นอย่างยิ่งที่ปัญญาเนี่ยจะต้องอาศัยฐานสมาธินะที่เกี่ยวกับความดีต่างๆนะที่เกิดขึ้นในจิตดวงนั้นไม่งั้นแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่มีสมาธิที่ดีที่ดีเนี่ยนะถัดมาเอโกอันนี้ใครๆก็ทราบนะเอโกเนี่ยแปลว่าหนึ่งแต่ในที่นี้หมายถึงอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวนะเป็นพระเนี่ยต้องอยู่เดียวต้องเดียวนะสันตุสิโตยินดีพอใจในธรรมที่ตนบรรลุแล้วก็แปลว่านะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทะเยอทะยานนะที่อยากจะได้ขั้นสูงกว่านี้ให้เร็วๆนะเราก็ฝึกหัดปฏิบัติตามปกติของเราไปตามหลักการที่ถูกต้องยิ่งถ้าเคยบรรลุมาแล้วเนี่ยนะมันมีเพียงแค่ว่าทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการบรรลุธรรมมาแล้วเนี่ยนะเขามั่นใจมากกว่าคนที่ยังไม่เคยบรรลุเพราะคนเคยมีประสบการณ์ทางด้านการบรรลุธรรมมาแล้วจะรู้อยู่แก่ใจว่าเส้นทางการบรรลุธรรมนี้นะยาวไกลใช้เวลานานแค่ไหนอย่างไรนะ
เช่นว่ากว่าจะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยภพชาติในอดีตนับไม่ถ้วนนะเสียเวลาไปตั้งนานเพิ่งจะมาได้ในภพนี้ชาตินี้นะจะรู้เป็นอย่างดีแล้วการที่บุคคลหนึ่งบรรลุพระโสดาบันแล้วไม่ได้แปลว่าจะบรรลุขั้นต่อไปที่สูงกว่านี้อีก3 ขั้นอย่างเร็วไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นทุกท่านไปนะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ท่านนั้นสั่งสมไว้นะจากอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนะเป็นปัจจัยร่วมนะที่จะร่วมส่งผลเปิดโอกาสให้บรรลุเร็วหรือช้าอยู่ตรงนั้นนะที่ขาดไม่ได้ก็คือความเพียรในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั่นแหละขาดไม่ได้ต่อมาตะมาหุเนี่ยมาจากคำว่าตังกับอาหุนะตังในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าภิกษุนั้นน่ะผู้นั้นนะกันผู้นั้นอาหุแปลว่ากล่าวหรือเรียกก็ได้นะภิกขุก็ภิกษุนะก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะอีกวันพุธหนึ่งก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจในการรับฟังพระคาถาธรรมบทที่ทางชมรมพุทธธรรมศิริราชเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสรับฟังอย่างสะดวกเช่นนี้ขอให้ความดีทุกประการของท่านทั้งหลายจงเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างสิ้นเชิงสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญกันไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพลันและสุดท้ายขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีสร้างบารมีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ